นี่มีปลาร้านี่ของขึ้นชื่อนี่ผักบุ้งบ้านๆเนี่ยเหรอผักบุ้งบ้านๆเลยนี่เอานี่สูตรเขาวันหนึ่งประมาณ 3-400 บางทีก็300บางทีก็400พอให้ลูกไปโรงเรียนเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตแล้วนะเฮียนะโอ้นี่แหละสูตรอยุธยาเนี่ยหมูเคยเป็นอยู่ในคณะตลกไหมเนี่ยก็อยู่นักกล้วยไงอ๋อแต่ก่อนเดี๋ยวเฮียอยู่คณะนักกล้วยมาก่อนช่วงบางรักโซเก้าดังๆเนี่ยก็คืองานงานเยอะมากเลยงานเยอะงานข้างนอกก็มีเพราะไม่มีบางรักได้ประจำไม่มีแต่รายจ่ายมาประจำเอ้ยเยอะนิดนึงทำปลาตาเด็กสมบูรณ์นะครับพอมาต้องปักบุ้งอย่างนี้นะใครอยากกินต้องมาที่นี่ทีเดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่บ้านเฮียหมูบางรักซอย9นะครับก็หลังจากที่ผมได้ดูคลิปนึงนะครับได้เล่าถึงชีวิตของเฮียหมูก็เลยอยากจะไปเยี่ยมเยือนเฮียหมูหน่อยนะครับสมัยก่อนใส่ท้องให้น้อยๆนะเลดเลิศนิดเต็มโทษตัวเองไม่โทษใครเลยรุ่นนี้ตี3ตื่นน่ะคิดดูดิเหนื่อยมั้ยล่ะวันข้างหน้ายังไงไม่รู้แต่วันนี้กูรอดซึ่งสมัยก่อนที่เราเป็นศิลปินอยู่ก็ได้เคยดูเฮียหมูบางรักซอย9เนี่ยโอ้โหตอนนั้นดังมากนะครับรู้ว่าตอนนี้แกเนี่ยต้องตื่นตี3มาทำกับข้าวกับภรรยาแกแล้วก็เอาออกไปขายตอนเช้าเดี๋ยววันนี้เราไปลุยไปหาเฮียหมูบางรักซอย9กันตอนนี้เวลาตี 5:45 ทำไมต้องไปแต่เช้ากันก็เราอยากจะไปสัมผัสชีวิตเฮียหมูนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเห็นบอกว่าตี3ต้องตื่นไปตลาดไปซื้อของกับภรรยาแล้วกลับมาทำอาหารที่บ้านทำอาหารเสร็จก็ออกจากบ้านตี4ตี5กว่าๆเพื่อไปขายตามไปกันครับไปย้ายเลยว่ะหลังไปเอาเฮียหมูเฮียหมูสวัสดีครับไปแล้วเหรอไปแล้วผมตามหลังไปเลยนะตามไปเลยโอ้โทรศัพท์ก็ไม่เปิดโอ้เข้ามาเจอเฮียหมูพอดีครับตี 5:38 นาทีแล้วเฮียหมูก็ไม่เปิดโทรศัพท์ด้วยนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโชคดีเลยนัดแกไว้ตี 5:30 นี่ก็ตี 5:30 พอดีแกขับรถออกไปขายของพอดีฮะเดี๋ยวตามเฮียหมูไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้แกคนเดียวหรือแฟนด้วยคนเดียวอ้าวเหรอเนี่ยฮะแกขับออกไปแล้วผมยังนึกภาพไม่ออกเลยผู้ชมถ้าเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยแล้วเฮียหมูออกไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นแกเลยนะเห็นพี่รปภ.บอกว่าอยู่ซอย5เนี่ยแกวิ่งมาแล้วครับเฮียหมูไม่ใช่ดีกว่าแกไม่เปิดโทรศัพท์ฮะแกลืมคุยกันเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยวนไปจอดตรงนี้เลยข้างหลังได้ไหมนี่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็จอดได้ไม่มีรถอะไรหรอกจอดที่ได้เลยโอเคนี่แหละแกวมีอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานตอนนี้ก็ตี 5:30 นะครับหมูจ้าตามเวลางี้ทุกวันนี่ร้านอาหารใต้สวัสดีครับนี่ร้านกาแฟคนใต้กาแฟอร่อยอ้าวกับข้าวมาเดี๋ยวมาทอดปลาที่นี่ช่วยดันเอาวางไว้แหละเดี๋ยวไปลงตรงนู้นเดี๋ยวทอดปลาที่นี่ขายตรงนี้นานยังเนาะนี่รุ่นแรกกันเลยนี่แต่จะสูตรแต่ก่อนขี่จักรยานทุกวันอ๋อขี่จักรยานมาสูตรเขาขายกาแฟแล้วก็เขาก็ขายนี่ทำไปทำมาเอ้ยเปิดร้านขายของกันดีกว่ามั้งเฮียหมูทำกับข้าวมาก็เลยทำกันเลยพอทำมาก็มีหลายๆเจ้าตามกันมาอ๋ออย่างเมื่อคืนเนี่ยเฮียหมูก็ไปตลาดมาตีสามเหรอตีสามนี่เมียไปมาแล้วไปรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตีสามปุ๊บทอดตีสามมาก็ทำอาหารเมียทำให้วันก่อนผมไปถ่ายหนังแล้วไปเจอเฮียหมูก็เลยคุยกันไปกันมาเอ้ยวันนี้เดี๋ยวน้องมาหาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มีปลาละนี่ของขึ้นชื่อนี่ปลาร้าเป็นไงหอมกุนโอ้หลนแบบภาคกลางนะหลนแบบอยุธยานะครับไม่ใช่หลนแบบเหนือเดี๋ยววันนี้ผมมีเอาน้ำปลากับน้ำมันหอยมาฝากนะปลาร้าเราจะทำเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์
มีเป็นเมนูประจำวันประจำวันพุธวันเสาร์นี่ลูกค้าจะรู้แกงเขียวหวานโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวผมอุ่นเดือดเลยคุณเราซื้อไปเสร็จถุงไว้แล้วเราไปนั่งคุยตอนเสร็จอันนี้ลาบโอ้ลาบไก่อันนี้ปลาโอ้โหว้าวแกงไตปลาอันนี้ลาบปลาดุกโอ้อ้าวโอ้มีไฟด้วยคนมาทานส่วนมากก็คือคนวิ่งเสร็จนี่แหละหมู่บ้านสามกรหมู่บ้านสามกร2สามกร1ฮะแล้วก็หมู่บ้านแถวนี้แล้วก็คนแถวนู้นหนุนหมู่บ้านนู้นครับบางทีก็สั่งเดี๋ยวก็ใส่ถุงไปส่งเขาครับตรงนี้อยู่ซอย3วา33นะครับหน้าทางเข้าเลยเฮียหมูมาอยู่แถวนี้นานยังนี่ครับนานแล้วโดนตดแล้วหลายปีแล้ว10ปี20ปีมั้ยมันจะไม่ถึง20ก็ตั้งแต่อยู่ไอ้ตั้งแต่อยู่ไอ้บางรักเสือ9มาอยู่ยังบางรักเหรอครับยังไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อแต่ตอนบางรักรุ่นหลังเนี่ยมาอยู่แล้วอ๋อครับบางรักมัน13ปีครับอันนี้เป็นภรรยานะครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ภรรยากำลังอาบน้ำก้าวหนึ่งบอกปลาลุดนี่เป็นไงแหลมเลยไหมแหลมเลยผักเผือกเตรียมพร้อมผมตองไว้ด้วยนะเดี๋ยวมันหมดก่อนเนี่ยแล้วขายที่นี่ขายกันถูกๆมิตรภาพทุกอย่างเลยเดี๋ยวราคามาอดใจรอสักแค่ผู้นี่อะไรสังกยาผู้ชมครับเฮียหมูแกมีพลังเยอะนะดูแกมีพลังเยอะมากแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมาชิมอาหารแกกันนะครับป้าขายที่นี่มานานยังครับประมาณ7ปีค่ะ7ปีพร้อมเฮียหมูเลยไหมเฮียมาหลังชวนเฮียเฮียมาขายด้วยนี่อะไรครับพี่เนี่ยอ๋อล้วนหมูผัดไอเนี่ยผัดไทยแบบทางใต้อ๋ออาหารใต้ใช่สมุนไพรหมดเลยค่ะต้องใช้เตาถ่านใช่ไหมใช่ต้องใช้เตาถ่านถึงจะอร่อยจะอร่อยใช่ไหมใช่ของทุกอย่างจะใช้เตาถ่านเลยความหมอมันมาจากเตาถ่านนะเมื่อกี้โทรมาไม่ได้รับแสดงว่าไปอาบน้ำมาสิไม่ได้รับไม่เปิดเลยไม่เปิดโทรศัพท์ฮะไม่เปิดโทรศัพท์ผมโทรเข้าหาเฮียเดี๋ยวผมโทรเข้าเฮียให้ดูนะการสั่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยทำไมขึ้นอย่างนี้อ่ะนั่นแหละเมื่อกี้เฮียหมูเป็นคนทำกับข้าวเหรอก็หรือว่าภรรยาทำแล้วก็ไอ้นี่ปลานี่ผมสอนให้แฟนทำแต่ทางอีสานเนี่ยเมียเขาทำเองเพราะเขาจะถนัดทางอีสานปลาพวกอะไรเงี้ยว่าแฟนเฮียเป็นคนอีสานเหรอครับเป็นน้องของคุณจั่วเป็นต่ออ๋อเป็นน้องพี่จั่วเป็นต่อใช่สร้อยสารคามมาจั่วเป็นต่อเป็นน้องสาวเขาอ๋อคนอีสานอืมไปได้กันมาจากโน่นสายใต้โน่นไปได้มายังไงนะครับก็เอาตัวหญิงช้อนเดียวนั่งอยู่เขานั่งอยู่ร้านลาบไม่ใช่ประกัดหรอกอันนี้เดี๋ยวอร่อยทอดนี่เราทอดในนั่นเลยเดี๋ยวกระทงกระทะมาเดี๋ยวทอดตั้งเตาทอดตรงนู้นเตรียมพร้อมเดี๋ยวผมไปขนของมาฝากเฮียก่อนนี่โอ้โหแจ๋วเลยทอดของต้นใหญ่ๆเขาย่างใส่ใบอันนี้เนี่ยเออแปลกดีอะเข็มใบข่าใบขาเหรอครับใช้ใบขาในการลองเดี๋ยวอุ่นนุ้นไว้นะครับเดี๋ยวซื้อกลับไปกินบ้านด้วยขาครับย่างเป็นบ้านนอกเขาเหรอจองไว้สักตัวเท่าไหร่ครับตัวละ30จ้าเอาจองไว้4ตัวกระดูกนี่แพงนะเนี่ยแพงยังไงมันมีขาโอ้ใบขาเนี่ยเอาฝากเผื่อได้ทำกับพวงกับข้าวแน่นอนอันนี้น้ำปลาตราเด็กสมบูรณ์อันนี้เลยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยววางไว้แล้วก็ก้อนนี้นี่โอ้โหนี่ซอสหอยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ที่ร้านผมเนี่ยผมสั่งมาเนี่ยโอ้โหเดือนนึงน่าจะหลายสิบลังเผื่อที่ทำกับข้าวนี่โอ้โหซอสเค็มนัวไม่เค็มดูดนะครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันนี่เดี๋ยวพี่เอาไปนะครับนี่ฝากให้พี่หมดเลยให้หมดเลยเนี่ยให้หมดเลยครับโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวอันนี้ทอดปลาใช่ไหมทอดปลาดิมานั่งคุยกันไปด้วยนะครับผู้ชมครับไอ้พวกนี้ต้องทอดไปขายไปจะอร่อยผมจะติดนะผมจะปิดไฟแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสว่างแทงตามากเกินไปโอ้โหมีหรือยังฮึบอุ้ยทำไมมันมืดทำไมมืดจังครับแหกตาดิครับท่านโอ้โหพอดีแป๊บนะคุณซื้อข้าวเสร็จคุณจะซื้อผักนี่ผักปลูกเองไหนนี่ยายก็ปลูกยายสวัสดีครับอันนี้เอานี้นะมีกล้วยนี่เห็นไหมเนี่ยกล้วยนี่
มีบอนบอนอะไรก็น่ะเขาปลูกไว้เต็มหมดง่ายๆเลยอ๋อนี่แกปลูกเองเอ้ยอะไรยายโดนผักตบผักตบโอ้โหนี่ผักบุ้งบ้านเหรอเฮ้ยผักบุ้งบ้านเลยเนี่ยเอาคุณมีสร้อยไหมมีเอาทองไปใส่จะได้เป็นโอ้แขวนฟักทองสวัสดีครับแม่โอ้นี่ภรรยาพี่บูครับสวัสดีครับหมู่บ้านไปหอบพ่อพี่จวบอยู่ครับพ่อพี่จวบนี่สูตรเขาเขาคนใต้ปลาที่นี่สูตรเขาอีใส่น้ำปลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอร่อยเลยเออแม่ก้านั่นคนใต้ใจไหมนี่คนไหนอ่ะสวัสดีครับคนปัดลุงนี่คนก้อนก้อนแกนแล้วเอ๊เดี๋ยวเอาปลาออกไอ้นี่ลงแทนเลยเดี๋ยวเราทำอาหารสักอย่างนึงเดี๋ยวให้พี่หมูทำให้กินปีนี้เฮียหมูก็60เท่าไหร่61ยังครับ60 60กว่ายังไม่11 60กว่ายังไม่11กุมภาปีหน้า61ตอนนี้กินเงินอาวุโสมาหลายเดือนแล้วกินแล้วเหรอครับกินแล้ว600เนี่ยปลานี่ยังใช้ไม่หมดเนี่ยล่ะโอ้โหใช้ไม่หมดร้อนทั้งหมดนี่คือความสุขแล้วเนาะนี่แหละก็ไม่ได้ได้มากได้มานะกำไรก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรวันนึงประมาณ 3-400 บางทีก็300บางทีก็400พอให้ลูกไปโรงเรียนลูกกี่คนแล้วครับลูก2-3 คน 2-3 คนเป็นว่าครับผมแซ่บๆผมมักนี่ที่บ้านเอามาเป็นลังเหนียวมาให้เนี่ยนนท์ก็ให้2ลังเลยนะแม่เฮ็ดนะที่บ้านก็ต้องใช้อันนี้เพราะว่าเวลาทำกับข้าวอันอื่นมันเข้มข้นอันนี้มันนัวนี่มาแล้วลูกค้านี่ลูกชายคนโปรดมาแล้วลูกชายสวัสดีครับโอ้ยหล่อนะเนี่ยไฮเวย์ปลาแท่งตั้งชื่อให้พลพรรครักเอ่ยเออไอ้นี่ชื่อพลพรรคน้องสาวชื่อรักเอ่ยว้าวโจ้ผัดผักบุ้งก็ได้ผัดผักบุ้งนี่แหละผักบุ้งนาเนี่ยที่เราอุดหนุนนี่แหละนะดูแกมีความสุขมีความสุขนี่แหละชีวิตคนเรานะถึงช่วงนึงก็คือเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตแล้วนะเฮียนะเราเหนื่อยกับการทำงานหลายอย่างพอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้นี่คือมันเป็นความสุขที่มันไม่ต้องหรูหราว่าไงเนาะดีใจจังแต่มันร้อนเนาะเพราะขนาดเช้าๆก็ยังร้อนนะเฮียนะเพราะว่าอากาศมันร้อนกระทะอ้าวเหรอโอ้โหทำไมมันร้อนร้อนอันนี้พระจริงพระจริงนะอันนี้เลียมคอไม่ได้เลียมคอไม่ได้มุกเลยยังปุ๊บปะปุ๊บปะอยู่เหมือนเดิมนะเจ๊ครับเอ้ยผมสั่งใส่ถุงไว้เด้อพอจะไปกินโอ้หลายอย่างตัวนี้โอ้หลายอย่างเพิ่งปลาเพิ่งลาบนะผมจะเอาไปฝากคนอยู่บ้านแล้วโอ้นี่ปลาดุกเข้าไหมปลาหล่นไหมโอ้นี่แหละสูตรอยุธยาเอ้งมาที่นี่แต่เนี่ยแน่นอนที่บ้านใช้เพราะต้องใช้ทำกับข้าวเนี่ยทำกับข้าวต้องใช้อย่างนี้ครับมันไม่เค็มไม่อะไรไปครับนี่แล้วเนี่ยเราทำของดีๆมาขายทั้งนั้นครับเดี๋ยววันนี้เราผัดผักบุ้งนะเฮียไอ้เฮียจะผัดให้กินหน่อยโอ้โหผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงคุณต้องหลบไกลเลยนะเพราะว่าถือจานรอนู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะ ผมเบี่ยงไปคุณต้องรอฝั่งนู้นน่ะเอาลองชวนพี่หมูด้วยนะครับเฮียหมูเคยเป็นอยู่ในคณะตลกมั้ยเนี่ยก็อยู่นักกล้วยไงอ๋อแต่ก่อนเฮียอยู่อ๋ออยู่คณะนักกล้วยมาก่อนใช่อยู่คณะนักกล้วยเชิญยิ้มมาก่อนบริหารงานโดยทนายสมยศสุทางกูลไอยศเอ้ยถาบรรดาศักดิ์นี่ไม่มีกันแต่ก่อนเนี่ยเล่นลิเกครับเป็นหลานหอมหวนหอมหวนนาคสิริสักก่อนฮะสักก่อนหนูไม่เชื่อว่าหอมเอ้ยหอมหวนหอมโซ่หอมต้วนเอ้ยที่เมืองกรุงเก่าเขาว่าฉันฆ่าคนตายอยู่ที่ท้ายโพลาวเงือหอมเอ้ยหอมหัวยะไอฮะอะไรนะครับเสร็จแล้วไปดูเหรอขนมดอกดงแล้วก็จะฟั่มโดดฟั่มแป๊บอันนี้ขอดูหน่อยเพราะว่ามันหากินที่อื่นไม่ได้นะผู้ชมก็ต้องมีเจ้าประจำก็สั่งนี่ใส่ไข่เวลานั้นจับก็ดกแว๊บเนี่ยฮึบปั๊บแม่อันเท่าไหร่เนี่ยครับ25บาทค่ะรูละ25เหรออืออันละแผ่นละ25ขนมดอกก็รูละ25รวยกันตายก็อยู่กันอย่างนี้แหละพี่ๆน้องๆกันนี่แหละหนุกหลานอย่างที่บอกนะครับนี่ก็คือมาเห็นเฮียหมูแล้วแกมีความสุข
กับการที่แกได้ทำแบบนี้นะครับถ้าไม่มีงานหนังงานละครก็มาขายแต่ถ้ามีงานหนังละครไปต่างจังหวัดภรรยาก็เป็นคนขายเอามอเตอร์ไซค์มาอ๋อก็มันทุกมาทีละเล็กทีละน้อยอ๋อแล้วถ้าไม่มีละครมีหนังพี่หมูก็อยู่นี่ก็อยู่นี่แหละทุกเช้าอ๋อทีสามก็ต้องตื่นช่วยแฟนๆไปตลาดเราก็อยู่ทางนี้เตรียมทำกับข้าวปลาติดเตาอะไรไว้เตรียมผักเตรียมอะไรเออดีเนาะอืมเคยอยู่ลิเกมาก่อนอยู่คณะหอมหวนมาก่อนแล้วก็ได้หอมหวนนี่เป็นตาหอมหวนแล้วก็มาอยู่กับกาเวาไปเล่นอยู่จันทบุรีครับเออแล้วกาเวาสิหอมหวนแล้วมาอยู่กับพี่กล้วยได้ไงครับก็ไปเล่นกับ ขมขำลูกพ่อขุนครับก็เป็นน้องชายของนักกล้วยครับก็ไปเล่นลิเกอยู่กับเขาทีนี้นักกล้วยเขาก็ออกมาจากพี่โน้ตออกมาใหม่ๆก็เลยตั้งทีมครับตั้งทีมก็ไอ้น้องไอ้น้องไอ้เน่งบาไอ้น้องเราน้องกระเทยอ่ะน้องเด้งบาแล้วมีผมแล้วก็มีตัวปูมีอะไรไปเนี่ยส่วนมากไม่ใช่มุกลอยถ้ามุกลอยต้องคณะพี่โน้ตถ้ามุกตับอ่ะมุกตับก็จะเป็นมุกชุดเขาเรียกตลกชุดพี่หมูยังพลังเยอะอยู่นะเอนเนอร์จี้แกยังเยอะอยู่ถ้าเด็กๆรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเฮียหมูนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงฮะบางรักสวยก้าวเด็ดๆถ้าเกิดแกเบียดใกล้กว่านี้นะฉันจะจับแกทำเมียจริงด้วยกูยอมก็หมดไปแล้ว13ปี13ปีหมดไปแล้วตอนนี้บางรักสวยก้าวยังอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วเหลือแต่เป็นต่ออ๋อเป็นต่อที่คุณจวบเป็นต่อเล่นน่ะอ๋อช่วงบางรักสวยก้าวดังๆเนี่ยก็คืองานงานเยอะมากงานเยอะงานข้างนอกก็มีไปงานโชว์ตัวมั่งไปงานตลกมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็งานไอ้นี่เราก็ประจำไงบางรักมันก็เดือนนึงก็4ตอนรายได้มันก็คงที่ครับใช่ไหมครับเราก็จะรู้รายได้รายจ่ายพอไม่มีปั๊บตอนนี้มันก็เหลือตั้งงานสัญจรทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนั้นยังขอโทษนะพี่หมูเฮียหมูไม่ได้เก็บไปที่มันได้ตอนนั้นมันพอได้เก็บไปตอนนั้นก็บ้านเช่าข้าวซื้อก็อยู่ฝั่งโน้นอ่ะรายได้อ่ะครับบ้านเช่าข้าวซื้อครับลูกอีกอะไรอีกเงี้ยมันก็ได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปมันก็ไม่มีพอให้เก็บหรอกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากมายอะไรใหญ่ไหมได้ตลกเล็กมันไม่ได้ตลกใหญ่แล้วตอนมีวังรักเนี่ยมันก็ค่อยชั่วหน่อยครับรายได้มันก็ประจำครับแต่พอไม่มีวังรักได้ประจำไม่มีแต่รายจ่ายมันประจำแล้วตอนนี้ยินมาซื้อบ้านอยู่มันก็ต้องจ่ายรายได้ประจำกับรายจ่ายประจำอันนี้สำคัญนะแต่ถ้ารายจ่ายมันประจำแต่รายได้มันไม่ประจำเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์ดิไอ้ที่เราคิดไว้ไม่ใช่แล้วครับมันก็เลยต้องเนี่ยก็กับข้าวมั่งอะไรมั่งก็ยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยลูกค้าประจำกับมาซื้อมาอะไรก็มีนั่นแหละเลือกกันครับลูกค้าประจำกับลูกค้าชั่วคราวเนี่ยเฮียชอบอันไหนครับชั่วคราวมันจะดีนะไม่ต้องมาตามง้อเรามากมายคุณจุ่มผมไปอ๋อแต่พอมันแห้งมากไปไม่ได้แห้งไปแล้วเหรอฮะพอแล้วมั้ยเพราะมันแห้งมากไปมันจะกรอบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวร้อนๆหน่อยผักบุ้งไฟแดงเรียกว่าผักบุ้งสีแยกทำไมสีแยกไฟแดงเอาขายเอาไว้น่ะมันตลกงานน้อยอ่ะเล่นหางานเนี่ยเล่นเจาะงานแล้วเฮียทุกวันนี้นอกจากหนังละครแล้วก็ตลกยังได้เล่นอยู่ไหมคณะเขายังมีคณะก็มีก็ไปถ้าใครอยากจ้างยังไงคณะเฮียหมูหรือว่าเป็นอะไรไงเป็นอะไรคณะเฮียหมูก็ได้คณะใครก็ได้บางทีเขาก็เอามันเป็นการรวมตัวกันเข้าใช่ไหมไปก็จะมีพวกน้องๆไปด้วยมีสีหลอดไปมีอะไรไปมีไปกันอ๋อยังรับงานอยู่ยังรับงานอยู่เรามีเราก็ดึงมันมาครับเอาละแต่เวลามันมีมันก็ไม่เรียกเราเรียกดิเอาแล้วนะเอาแล้วเหรอมันไม่ใส่เทียมกระเทียมเหรอเทียมปลาพร้อมเลยดิในนี้โอเคเฮ้ยหยอดเลยหยอดเลยหยอดเลยเอาอะไรซอสหอยนางรมครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วพร้อมพร้อมพร้อมอันนี้เขาเรียกซอสหอยนางรมนะผู้ชมนะใส่น้อยก็ได้เพราะของเขาเข้มข้นอยู่แล้วซอสหอยนางรมแล้วก็หยอดนิดหน่อยไหมหยอดนิดนึงมันปลาตะเด็ดเค็มดูนะครับพอสำหรับเป็นเนื้อไม่เค็มดูนะฮะนี่นี่ไปยืนรับลูกไปยืนรับอะไรเงี้ยมันจะได้กินไหมล่ะไปยืนรับลูกนี่นะฮะน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์นะครับผลิตจากปลาไส้ตันหมักด้วยวิธีธรรมชาตินานถึง12เดือนนะครับไม่ใส่ผงชูรสและก็ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้วยนะครับโหน่า
ากินน่ากินน่ากินอย่าอย่าไปผัดปลาอย่าผัดผัดเนี่ยบอกว่าอาจารย์ใส่อันนี้ใส่จานนั้นจะกินไหมจะใส่จะกินไหมน้ำชาสำหรับพอกินข้าวเสร็จจะกินกาแฟกินอะไรเงี้ยอ๋อเช้าเช้านี่แหละครับเช้าเช้าไงใส่นี้ด้วยนี่ฮะเพื่อความนัวนะผู้ชมแหมนี่ขนบ้านเฮาตรงนี้ถ้าเป็นยาเนี่ยโรยข้าวได้เลยใช่จ้ะเพราะมันไม่เค็มจัดไงใช้ประจำไม่ใช่พูดอวยกันนะครับเพราะว่าทำกับข้าวขายต้องเอาของดีมาทำครับโอ้โหขออนุญาตก่อนลองผักบุ้งดิขออนุญาตนะอาจจะฉุกละหุกมาต้องผักบุ้งอย่างนี้นะอันนี้ใส่ซอสใหม่กับน้ำปลาจ้าซอสหอยกับปลาปลาผู้ชมดูใครอยากกินต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีครับยังชอบกินอะไรหรือเปล่าไข่ต้มเอาไข่ต้มใส่สักฟองนึงแล้วเอาปลานี่ใส่ดูเป็นไงเนียนไหมนี่เป็นปลาภาคกลางแต่พี่สั่งแม่ยิ่งกินกับขนมจีนนะพี่นะโอ้โหมีขนมจีนมีเอาไหมเอาไหมเอาไหมจัดไปที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรคุณอยากทานอะไรบอกแนะนำเลยนะนี่นี่เอาละเอาของเขาอร่อยจริงอย่าอวยกันนะไม่อวยไม่อวยเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยมันเต็มเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาสั่งสั่งสั่งเขาจะรู้เลยวันเสาร์กับวันพุธอันนี้เขาจะเพาะวันเสาร์กับวันพุธใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไม่ได้อวยผมเนี่ยขากินแบบนี่ปลาดุกน้ำปลาเลยผมขาเลยอันนี้เป็นอะไรซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เฉพาะวันวันพุธกับวันเสาร์ต้องเพิ่มวันแล้วเฮียจ๋าใจว่าไม่เราอย่าไปเพิ่มอย่าไปเพิ่มให้คนอยากกินดิต้องให้ทนอยากถ้าทำทุกวันไม่ได้สิตอนนี้หนังละครอะไรมีเยอะไหมก็ยังมีซิทคอมอยู่ช่วงหวยออกโอ้หวยออกรางวัลที่5ซิทคอมหวยก็จะมีวิลลี่มีน้องหอยมีไอ้ลาเต้มีเฮียหมูก็คือคอมหวยก็คือยังอยู่ในวงการอยู่เยอะแยะเพราะว่าบางคนถามว่าเฮียหมูไปไหนก็เฮียหมูก็ยังแสดงอยู่นะครับรับงานแสดงอยู่อ๋อก็ถือว่าหลายคนมองว่าเฮียงานห่วงงานหายอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าตกอับผมดูในข่าวไม่ใช่นะครับครับเฮียก็ยังละครก็จะเปิดกล้องแล้วเนี่ย2วันนี้จะเปิดกล้องแล้วคือบางคนให้หายคิดถึงเลยผมว่านี่แหละจริงๆแล้วเรามาเห็นแบบชีวิตจริงๆดีกว่านี่แหละเฮียก็มีความสุขแล้วก็ยังรับหนังเล่นหลังเล่นละครอยู่นี่แหละก็ไปตลกก็ไปเดี๋ยวก็มีตลกไปเล่นเพราะตอนนี้มันเริ่มซาแล้วโควิดเริ่มซาก็จะมีงานแถวบ้านฉางบ้านเฉิงอะไรเงี้ยลิเกหลานก็โทรมาว่างเราก็ขึ้นไปช่วยมันก็ไม่เคยทิ้งคือวิชาเก่าแก่แต่สมัยเด็กตอนเช้าต้องใส่ตาก็เป็นตาหอมหวนนะหอมหวนหน้าสิริใครก็รู้จักก็มีแบรนด์อยู่แล้วมีแบรนด์อยู่แล้วไอ้ไงไข่ลวกคุณนี่มันได้อารมณ์จริงเลยโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะโอ้อร่อยอร่อยโอ้ลาบอร่อยจริงผู้ชมลาบไก่ของเขาลาบนี่นี่มันต้องมีเลือดหมูแช่เย็นทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างกับความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าอายุเราปูนนี้แล้วจะไปดังเหมือนสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้จนช่วงดังเนี่ยมันงานเยอะขนาดไหนเฮียเงินมันเยอะขนาดไหนเมื่อก่อนโอ้เยอะใส่ทองเต็มเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้โหเล่นตลกด้วยอ่ะตลกเนี่ยที่ดูสิวันหนึ่ง7 ที่โอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้เล่นบางรักเลยนะครับอยู่ด้วย7 ที่แล้วตอนเจ็ดที่หรือที่หนึ่งสมัยก่อนเราได้เยอะไหมครับก็สมัยก่อนก็ได้ที่300 400อ๋อ7โอ้ 2-3,000 บาทต่อวันนะเมื่อก่อนใช่โอ้อยู่แล้วรถก็ไม่ต้องขับไปกับลูกพี่ไปกับนักกล้วยก็ได้นักกล้วยนี่แหละช่วยชีวิตมาจนมาเป็นเฮียหมูบางรักนักกล้วยเขาไปเล่นเฮงเฮงเขาก็จะทำละซิทคอมขึ้นมาใหม่เรื่องนึงบางรักไปกล้าเอาใครดีว่านักกล้วยเขาเลยนี่ไปรับเชิญเฮงเฮงก่อนไปเล่นเป็นโจรกับไอ้เนงบาตายไปแล้วผู้ผลิตพี่นกจิรศักดิ์พี่นกแล้วอ่ะพี่นกภูมิกับซิทคอมอ่ะพี่นกก็บอกเฮ้ยไอคนนี้มันมีคาแรคเตอร์ซิทคอมตัวใหม่เอ้ยเอามาเล่นเป็นเจ้าของร้านกาแฟดีไหมวะเฮียหมูปากหมาเล่นเหมือนไอเนี่ยเคยดูไหม
เรื่องบุญชูอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ขายของอ่ะมีจะกินก็กินกินไม่ได้เรื่องของมึงจับใช้ตัวนั้นเลยคาแรคเตอร์ตัวนั้นเลยมึงไม่รีบไปเก็บโหนกไปแล้วกระเด็นไม่รู้เดี๋ยวหมาฆ่าไปหรอกมือตึ้งตาเลยเนี่ยโอ้ตอนนั้นก็ถือว่าพอบางรักซอย9ออกก็งานตลกงานอะไรก็หลายเยอะเลยก็มีตลกด้วยอะไรด้วยก็ไปเล่นตลกด้วยอะไรด้วยมันก็ไปกันเรื่อยไปลิเกด้วยอะไรด้วยรายได้มันก็สมัยก่อนถือว่าโอ้โหก็มีเหลือเก็บเมื่อก่อนก็มีมาใช้ไปมีมาใช้ไปบ้านเช่าข้าวซื้อใครอยากจ้างเฮียหมูทำไงครับอันนี้อ่ะโทรมาเองได้ไหมได้เลยติดต่อมาได้เลยที่สถานีตำรวจทุกสถานีไม่ใช่ผู้ต้องหาเบอร์อะไรอยากจ้างเฮียหมูอ่ะเบอร์อะไรแม่เบอร์อะไร0849054150โทรมาจ้างเฮียหมูได้นะครับพี่น้องครับเบอร์ตัวเองจำไม่ได้นอกจากน้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์แล้วนะครับเอามามอบให้พี่หมูด้วยขอพี่หนูมีความสุขอันนี้ของผมมอบให้พี่หมูแล้วครับมีความสุขมากขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเป็นค่าน้ำมันเมียเห็นยังซ่อนก็ตกกระตันก็ตกกระตันเฮ้ยให้เพิ่นไปแล้วเด้อได้ไหมซ่อนหยอกฝากด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่พาเรามาเจอเฮียหมูด้วยนะครับนี่ไม่เชื่อไปดูในครัวที่บ้านได้เลยนะนี่ไม่ได้พูดคุยนะน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับอย่างที่บอกแล้วก็ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์นะครับปิดครัวไว้นะครับอุ่นใจนะครับนี่นะฮะน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับผลิตจากปลาไส้ตันหมักด้วยวิธีธรรมชาตินานถึง12เดือนนะครับไม่ใส่ผงชูรสและก็ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้วยนะครับเค็มนัวไม่เค็มโดดนะครับนี่มี2อย่างนี่เลยเฮียใช้ทําอาหารได้หลายวันเลยแหละหลายเมนูด้วยหลายเมนูด้วยนะครับเอามาให้อย่างละหลังนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากนะครับครูบาอาจารย์ของเราขอบคุณคุณอิทมากเลยขอบคุณเฮียมากนะครับเราก็ติดตามผลงานกันอยู่ตลอดชอบวิธีการเล่นวิธีการอะไรเนี่ยมันต้องอย่างนี้แตกต่างครับขอบคุณเฮียมากครับมีอะไรก็ปรึกษาหาเลยการมีอะไรเรียกใช้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านนี้เลยนะครับใช่ครับ